ขาเนี่ยอยู่ดีๆปกติก็เป็นคนทั่วไปรับจ้างเลี้ยงเนี่ยเป็ดไล่ทุ่งปรากฏว่ามีช่วงนึงไปรับจ้างเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งใต้ต้นโพซึ่งว่ากันว่าต้นโพแห่งนี้เนี่ยมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพญานาคมีทั้งนางไม้มีทั้งผีสางเทวดาหลังจากแม่นอนใต้ต้นโพตื่นมาแม่มีอาการผิดปกติฟ้อนบ้างรำบ้างคร่ำเผลอบ้างบ่นบ้างจนพ่อบอกว่าเขียนจดหมายไปบอกหมอปลาให้มาช่วยหน่อยผีน้ำปลาเล็กเอ๊ะผีน้ำปลาผมไม่ได้ทำอะไรนะครับระหว่างนี้เปิดไปด้วยกันก็เลยก็ได้นะคะเพราะว่าทางคุณพ่อบอกว่าถ่ายไว้บางคืนเนี่ยไม่หลับไม่นอนนะหันมาแล้วทำตาเหลือกใส่คนในบ้านบางทีก็พ่ำเพ้อพูดจาไม่รู้เรื่องบางทีนะก็พยายามมีท่าทางแปลกๆลุกขึ้นมาฟ้อนมั่งล้ำมั่งก็มีเอาจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราทางทีมข่าวมารินน้องโดนัทดารวันก็พยายามที่จะติดต่อเข้าไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องโดนัทลงพื้นที่ไปก่อนหมอปลาเลยบอกเดี๋ยวสำรวจให้เห็นไหมตาเหลือกขนาดนี้เลยไปที่ต้นโพขนาด3คนโอบตั้งอยู่กลางทุ่งนาของชาวบ้านที่ตำบลปากท่ออำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีและเอาจริงมีตามที่ชาวบ้านเขาบอกเอาไว้เลยพวงมาลัยก็มีพระพุทธรูปขนาดเล็กก็มีรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมรูปปั้นพญานาคศาลพระภูมิที่คนอื่นเขาทำเป็นซากแล้วมาทิ้งไว้ก็มีถามคุณน้ำอ้อยคุณน้ำอ้อยเป็นนายจ้างของคุณเล็กผู้ป่วยที่นอนตาเหลือกเมื่อสักครู่ครับคุณน้ำอ้อยบอกว่าเอ้ยเล็กเองเพิ่งมาช่วยฉันช่วงวันที่10ธันวาคมถึง27มกราคมนี้เองนะเล็กอะอยู่วันหนึ่งก็กลับบ้านที่เพชรบุรีไปเฉยเลยแล้วแค่ไลน์มาบอกว่าไม่มาเลี้ยงแล้วทั้งที่ตกลงว่าจะเลี้ยง5เดือนเดือนละ 5,000 เลยนะนี่ยังเลี้ยงไม่ถึงเดือนเลยปรากฏว่าลูกสาวของเล็กบอกว่าแม่หนูถูกผีเข้าค่ะพี่น้ำอ้อยเพราะมาเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งใต้ต้นโพกับพี่น้ำอ้อยนี่แหละพี่น้ำอ้อยบอกไม่จริงบอกน้องโดนัทไม่จริงฉันอยู่เนี่ยนอนหลับตรงนี้ประจำไม่เห็นมีอะไรเลยเที่ยงคืนมืดกลางนามืดเลยเหรอมืดเลยกลางทุ่งนาอยู่กันสองคนแต่หนูมันความรู้สึกเหมือนว่าเข้ามาให้เห็นเลยอะมันมือเท้าเขาพี่เห็นใบตาลไหมใหญ่แบบนั้นเลยแหละใหญ่แบบนั้นแล้วตัวนี่สูงนะสูงเท่าไหร่สูงเท่าตึกชั้นแล้วมันสูงมากแล้วเขาก้มลงมาแล้วเขาก้มมาหาหนูก้มแบบหน้าเขามาติดกระเต็นหนูอะจริงเหรอจริงแบบว่าปากเขานี่แหลมนิดเดียวปากนี่เท่ารูเข็มไหมคือพอเช้าหนูก็เลยโทรไปหาพี่สาวพี่สาวอยู่ชุมพรในพี่สาวเขาบอกว่าหนูแบบดวงดีอะไรวันเนี้ยมีบุญอะไรวันเนี้ยเขาไม่ได้มาทำอะไรใช่ไหมตอนนั้นเขาไม่ได้มาทำคือว่าไงหนูก็บอกว่าให้คุณผู้ชมเรื่องแบบนี้เนี่ยเอาจริงไปพาไปหาหมอวิทยาศาสตร์แล้วมันช่วยไม่ได้อ่ะก็ร้องหมอปลาเขาเขียนจดหมายมาให้อมรินทร์ติดต่อหมอปลาแล้วต้องช่วยเขาแล้วช่วยทุกอย่างอ่ะหมอปลาบอกแบบนี้เห็นลักษณะต้นโพที่น้องโดนัทส่งมาละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพื้นที่เกิดเหตุเลยใครเจอเหตุการณ์แบบนี้มีผีเข้ามาขอโลงขอสารเนี่ยเราไม่ให้เราคิดว่ามันไม่ดีแต่พรุ่งนี้จากรูปที่น้องโดนัทดารวันส่งให้นะขออภัยคุณผู้ชมหมอปลาพูดจริงๆเดี๋ยวฟังเสียงหมอปลาพรุ่งนี้เจอกันอีผีต้นโพเจอกูแน่แสดงว่าหมอปลาเห็นนะเนี่ยโอ้ปรากฏว่าถามว่าไอ้เคสแบบนี้ผมเจอไหมเจอบ่อยอะแล้วผมเชื่อว่าเคสเนี้ยมันคือผีแล้วล่าสุดเลยครับล่าสุดเลยเขารู้ว่าหมอปลาจะลงพื้นที่มีการรับมีดไว้แล้วไม่รู้จะไปล่อผัวหรือว่าจะล่อหมอปลา
พรุ่งนี้นะผมลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุก็คือต้นโพฮะเดี๋ยวก็รู้ครับว่าไอ้คนกับผีใครมาแน่ประกันแต่ถ้าใครเจอเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยผีมาเข้าขอลงขอศาลเราให้ไหมไม่ให้ค่ะทำไมถึงไม่ให้ก็มันถ้ามันเสกเองได้หาเองได้จะมาขอเราทำไมเพราะมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวมันเองช่วยไม่ได้ยังไม่ช่วยใครนี่เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้อยากให้เจอคนนี้จริงๆหมอปลาต้องไปเจอหมอหมูรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มศวนะฮะหมอหมูบอกว่าไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องผีเข้าน่าจะมาจากอาการทางกายหรือทางจิตอย่างเช่นอาการที่เรียกว่ามีผลต่อระบบประสาททางจิตเฉียบพลันแล้วอยู่ๆแกก็ออกอาการแบบนี้นี่ฮะภาพทางขวามือหมอหมูบอกคือยังไงซะแนะนำว่าให้รีบพาตัวป้าเล็กเนี่ยไปหาหมอดีกว่าคือน่าจะปลอดภัยกับตัวคุณป้ามากกว่านะฮะ